ดีค่ะนางสาวกัญญาวีจุคำเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาการแสดงและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ค่ะผมนายวรนนท์ผลประดุงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจครับวันนี้น้องวิมอยากจะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มีใจรักสุขภาพมาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีงานเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษามินิมาราธอนครั้งที่4ค่ะแล้วเราต้องนัดเจอกันที่ไหนคะพี่ฟ้าเราสามารถนัดเจอกันได้วันที่18กุมภาพันธ์2567นะครับพบกันเวลา 17:00 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสตุนันทากรุงเทพมหานครครับสามารถเข้าร่วมสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2567แล้วเรามาเจอกันนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะคะท่านผู้ชมคะมกราคมสัปดาห์ที่2แล้วนะคะของปีพุทธศักราช2567ค่ะกับรายการรักเมืองไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ TNN 2กับมูลนิธิรักเมืองไทยในการที่เราจะร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวดีๆสู่สังคมไทยค่ะและเรื่องราวดีๆของสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นรั้วในวังนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มานานกว่า87ปีแล้วนะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของหวนวันวานรูปพระนางคืนวัง SSIU Festival ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจตสฤทธิ์อังสุกาญจนกุลนะคะแล้วก็ร่วมด้วยกับน้องๆ นักศึกษาอีกทั้ง2ท่านที่น่ารักทั้งคู่เลยนะคะน้องกัญญาวีจุคำนะคะน้องบีมแล้วก็น้องวรานนท์ผลพดุงน้องฟ้าค่ะต้อนรับทั้ง3ท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะสวัสดีครับพี่ก้อยครับค่ะก็เป็นบรรยากาศที่เราบอกว่ามีความรู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าสวนสุนันทาด้วยเหมือนกันวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่จะทำให้เราได้มีโอกาสได้กลับมาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็อยากให้ท่านรองอธิการนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจตสฤทธิ์ท่านได้กรุณาพูดถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำให้เป็นการรวมตัวเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะของศิษย์สวนสุนันทาค่ะครับถูกต้องครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่ก้อยมากนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณรายการรักเมืองไทยทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะครับค่ะแล้วก็เนื่องจากนะครับพี่ก้อยที่ผ่านมานะครับสวนสุนันทาเจอปัญหาเรื่องโควิดสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรมนะครับสำหรับปีนี้นะครับหมายถึงว่าปี2567ที่จะถึงนี้นะครับพี่ก้อยถือว่าเป็นปีทองของสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยซ้ำนะครับซึ่งครบรอบ87ปีเราจะมีงานมหกรรมที่เราจะจัดยิ่งใหญ่นะครับชื่องานว่า SSIU Festival ค่ะเราจัด2วัน2กิจกรรมนะครับส่วนกิจกรรมที่1เลยนะครับคือเราจะจัดในเรื่องของอารัมนายรียูเนียนนะครับภายใต้ชื่องานหวนวันวานรูปพนางคืนวังนะครับงานวันนั้นเราจะจัดในวันเสาร์วันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567นะครับพี่ก้อยนี่คือกิจกรรมที่1นะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับเราจะจัดกิจกรรมในเรื่องของ SSIU Run 4นะครับภายใต้ชื่องานกิจกรรมประเพณีงานเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา87ปีสวนสุนันทามินิมาราธอนครั้งที่4แล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเราจะจัดในเช้าวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ด้วยนะครับครับพี่ก้อยครับ
จะเหลือเวลาให้ทุกท่านได้สมัครกันอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะแต่ตอนนี้เหมือนจะแบบว่าใกล้เต็มแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้เต็มทีแล้วครับค่ะก็มีสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แต่อยากให้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมอันแรกก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าทั้งหลายของสวนชลทานได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศนะคะในวังของสวนชุนันทาที่เราได้เคยเล่าเรียนศึกษามาแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยใช่ไหมคะครับค่ะครับพี่ก้อยสวนชุนันทาเราเปิดมา87ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศิษย์เก่าที่จบจากสวนชุนันทาเป็นแสนๆคนนะครับค่ะผมเลยบอกว่า เราจะมีกิจกรรมสารสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งในภายใต้งานชื่อว่าหวนวันวานรูปพระนางคืนวังส่วนกิจกรรมภายในงานเรามีกิจกรรมมากมายทั้งวันเลยครับพี่ก้อยครับกิจกรรมที่หนึ่งเลยที่ว่าเราจะมีในวันนั้นคือในเรื่องของจัดนิทรรศการจากคณะวิทยาลัยเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มาชมนิทรรศการครับแล้วเรายังมีศิลปะการแสดงจากศิษย์ปัจจุบันยกตัวอย่างน้องน้องวีมอยู่ศิลปะการแสดงต้องมาแสดงให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าได้มาชมกันนะครับสวนชลทานี่มีดารานะคะนักแสดงนักร้องมากมายเลยเราขึ้นจากรั้วแห่งนี้ถูกต้องเลยครับพี่ก้อยครับมหาวิทยาลัยราชภัฏของเรามีดาราศิลปินนักร้องทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน20กว่าชีวิตนะครับมาสร้างความบันเทิงให้กับศิษย์เก่าและก็ผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นนะครับเป็นก็เรียกสนุกสนานนะครับสนุกสนานแล้วก็ศิษย์เก่ายังพบปะอาจารย์ผู้สอนทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยนะครับศิษย์เก่ามาร่วมงานวันนั้นก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับคือถ้าพูดถึงใครไม่เคยมาเหยียบที่แห่งนี้แล้วได้มาเหยียบนี่บางคนแบบแปลกใจมากว่ามีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าที่นี่มีพระตำหนักเยอะมากครับแล้วมีชื่อที่เป็นพระนามไพเราะมากมายอย่างยกตัวอย่างนะคะสายสุทธานพดลสสิพงประภัยพิสมัยพิมลศักดิ์จุฑารัตนาพรอาทรทิพนิวาสเอื้อนอาจแถมถวัลย์ อันนี้แค่ยกตัวอย่าง6พระตำหนักที่เป็นอาคารอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป็นพระตำหนักแล้วนะคะยังเป็นอาคารเรียนหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยครับใช่ไหมคะพี่ก้อยนี่เก่งมากเลยนะทำการบ้านมาอย่างดีเลยคือชื่อนี้เป็นชื่อของกลุ่มที่เราใช้ในหลักสูตรไฮด้าค่ะอาจารย์ก็เลยทำให้จำได้แต่ว่าชื่อแต่ละชื่อนี่ต้องบอกว่าอย่างสายสุทธานพดลเนี่ยคือพระนามของพระวิมาดาเธอถูกต้องเลยนะคะที่พระตำหนักสายสุทธานพดลแล้ววันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยครับสวยงามแล้วก็มีอดีตมีการเก็บวัตถุโบราณที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเอาไว้อย่างดีเลยค่ะถูกต้องเลยแม้แต่ว่าที่ประทับนะคะห้องบรรทมห้องที่ใช้ในการเสวยห้องที่โต๊ะเสวยมีพร้อมหมดครับซึ่งวันนั้นก็สามารถที่จะใครยังไม่เคยได้ไปดูก็เข้าไปชมได้อยากให้ชมนะครับวันนั้นเราเปิดทั้งวันแล้วก็ประดับประดาพวกไฟสวยงามเลยนะครับคือสวนสุนันทาเราอยู่ในเขตพระราชฐานพี่ก้อยเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่ก้อยพูดเมื่อกี้ว่าเรามีตำหนักทั้งหมด6ตำหนักแต่ที่สถานที่เราจัดงานคือหน้าตำหนักสายสุทธานพดลพี่ก้อยจะสวยงามมากเลยครับผมเชื่อว่าเป็นลานใหญ่เลยนะคะตรงนั้นใช่ครับแล้วสิ่งที่จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมไหมพี่ก้อยมีการเดินแฟชั่นโชว์สำหรับแขก VIP ด้วยนะครับเป็นชุดไทยโบราณเป็นชุดไทยโบราณย้อนยุคนะครับแล้วก็มีท่านอธิการนะท่านอธิการจะมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะครับเป็นจริงๆท่านเป็นแบบอย่างของกุลสตรีไทยเลยนะครับเพราะท่านงามแบบไทยจริงๆครับแล้วเรายังมีการประมูลวัตถุล้ำค่าที่หายากมาประมูลเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ประมูลเพื่อระดมทุนอีกด้วยนะครับนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการรับประทานอาหารหน้าตำหนักสายสุทธานพดลเลยครับแน่นอนต้องมีอาหารตำหรับชาววังด้วยไหมคะครับมีครับอย่างเรื่องราวของน้ำพริกโรงเรือเนี่ยทำไมต้องเป็นชื่อน้ำพริกโรงเรือครับนะคะวันนั้นคงจะได้ไปสัมผัสรสชาติความอร่อยต้นตำรับของน้ำพริกแท้ๆที่เป็นเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่5นะคะครับถูกต้องครับเราต้นตำรับ
น้ำพริกลงเรือคือเกิดอยู่ในวังสวนสุนันทาพี่ก้อยนะครับในวังสวนสุนันทานี่ถ้าใครได้ไปเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่ามีคลองเยอะมากสมัยก่อนน่าจะใหญ่ปัจจุบันก็อาจจะแคบลงนะคะแต่ก็ยังเป็นคลองที่สมัยก่อนเนี่ยสามารถที่จะพายเรือออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ถูกต้องเลยครับค่ะร่มรื่นนะผมอยากเชิญชวนศิษย์เก่านะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยพอได้ไปชมบรรยากาศความร่มรื่นกลิ่นไอแบบชาววังแล้วยังอนุรักษ์ตัวอาคารต่างๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมในสมัยยุครัชกาลที่5เอาไว้ได้อย่างดีมากเลยถูกต้องเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนศิษย์เก่าค่ะแล้วก็มาร่วมในเรื่องของกิจกรรมอารัมนายิรียูเนียนค่ะเพื่อจิตสารสัมพันธ์ศิษย์เก่าในงานหวนวันวานรูปพนางคืนวังในวันที่17พี่ก้อยค่ะนะครับและอาจารย์ก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกวันรุ่งขึ้นด้วยมีครับเพราะฉะนั้นวันที่17เราอิ่มกับกิจกรรมในเรื่องของศิษย์เก่าไม่ว่าที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับพอเช้าช่วงเช้าจะมีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อให้ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ชมบรรยากาศเส้นทางการวิ่งโดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนสะพานสังนี้อันนี้เป็นปีที่4แล้วใช่ไหมครับจะปีที่4แล้วครับค่ะเพราะว่าที่เห็นที่จัดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็แน่นหนาคนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากใช่ไหมคะเอาเป็นว่าแค่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยถ้าสมัครเข้ามาก็ล้นแน่นอนเพราะว่านักศึกษารวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบ 30,000 คนถูกต้องครับพี่ก้อยใช่ไหมคะเฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวนะคะรวมกันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็ต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วด้วยครับถูกต้องครับครับพี่ก้อยผมขอเสริมนิดนึงว่ากิจกรรมงานวิ่งเราเนี่ยจริงๆงานวิ่งทั้งประเทศไทยเรานี่เยอะมากแล้วพี่ก้อยแต่กิจกรรมส่วนของมหาลัยราชภัฏสุนันทาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมเดียวเป็นงานวิ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นที่วิ่งขึ้นสะพานสังฮีเพื่อชมบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นถูกต้องเลยสวยงามมากเลยครับมันเป็นสะพานประวัติศาสตร์และสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และอยู่ในเขตพระราชฐานความร่มรื่นความสวยงามยามเช้านี่จะเกิดขึ้นภายในงานนี้นะครับพี่ก้อยและข้อสำคัญอีกสำหรับนักวิ่งเนี่ยงานนี้สิ่งที่นักวิ่งที่จะได้คือหนึ่งได้ออกกำลังกายข้อที่สองเลยพี่ก้อยสำคัญก็คือได้ทำบุญสมทบทุนการศึกษาเพราะเป็นวิ่งการกุศลเพราะเป็นการวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดีพี่ก้อยค่ะจากที่เราเห็นนะคะในแบบนางแบบตอนนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่ในเวทีตรงนี้ด้วยแล้วนะคะทั้งน้องวิมแล้วก็น้องฟานะคะถ้าเห็นเสื้อที่น้องใส่สีชมพูอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของนักกีฬาวิ่งระยะทางเท่าไหร่นะคะเสื้อสีชมพูนี้จะเป็นระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่ะส่วนสีน้ำเงินนี้จะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าไงคะเป็นพี่ๆรุ่นพี่ก็อยู่ที่ว่าท่านจะวิ่งสู้น้องได้ไหมสู้น้องได้ก็มาใส่สีชมพูด้วยกันกับน้องใช่ไหมคะแต่ถ้ายังวิ่งไม่ไหวใช้เดินเอา5กิโลก็ถือว่าท่านก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและกิจกรรมนี้นี่ถ้าเกิดแบบคนสนใจจะวิ่งแต่ละประเภทนี่มียังไงบ้างคะทั้งวิ่งอ๋อค่ะประเภทของการสมัครนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทค่ะและวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร550บาทค่ะแต่ว่ามีสิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษานะคะวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรนะคะสมัครเพียง450บาทค่ะแล้วก็วิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตรเนี่ยค่าสมัครเพียง450บาทเท่านั้นค่ะค่ะจริงๆแล้ว2ระยะทางที่ต่างกันนิดเดียวเองค่ะนะคะต่างกันแค่50บาทเองใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะสมัครได้ใช่ค่ะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2567ค่ะที่ Facebook Fanpage SSRU Runหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะค่ะก็สแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็สามารถที่จะ
สมัครได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วใช่ใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะเราก็อยากให้ทุกๆคนนะคะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันนะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องครับแล้วเส้นทางล่ะคะถ้าพูดถึงเราสตาร์ทนี่เราสตาร์ทจากตรงไหนเห็นน้องฟ้าบอกว่ามันมีตั้งแต่เส้นทางระยะไกลกับระยะใกล้ใช่ไหมคะใช่ครับผมระยะทางการวิ่งนะครับมี2ระยะครับระยะที่1คือระยะ5กิโลนะครับผมเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทานะครับไปยังถนนเส้นอู่นอกนะครับเลี้ยวขวาไปถนนอู่ทองนอกอู่นอกใช่ครับผมไปถนนเลี้ยวขวาไปถนนสามเสนนะครับผมไปสี่แยกสังฮีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสังฮีนะครับชมวิ่งชมบรรยากาศของสองฝั่งเส้นทางของสะพานช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยเนาะใช่ครับผมค่ะครับผมแล้วก็ข้ามสะพานสังฮีไปแล้วก็ไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานบางพัดนะครับผมค่ะอันนี้คือแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปเส้นทางเดิมนะครับอันนี้คือเส้นทาง5กิโลนะครับผมและระยะที่2นะครับระยะ10กิโลนะครับเราเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทานะครับก็ไปเส้นทางเหมือนกับ5กิโลนะครับแต่ว่าเราจะไปเราจะตรงไปผ่านสี่แยกบางพัดนะครับตรงไปตั้งหัวเสงนะครับตรงไปถึงตั้งหัวเสงแล้วก็เราจะยูเทิร์นเลี้ยวหัวกลับเส้นทางเดิมครับผมค่ะก็เลยจากของ5กิโลไปนิดนึงใช่ครับก็ทั้ง2อันนี้นี่ก็คือเป็นเส้นทางที่ซิกเนเจอร์เลยนะอาจารย์ตรงตอนขึ้นสะพานพอขึ้นสะพานปุ๊บนี่สามารถจะหยุดถ่ายรูปเพื่อที่จะเอามาใช้แชร์กันในโลกโซเชียลได้เลยนะคะว่าวันนี้ได้เข้ามาทำกิจกรรมดีๆที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็เสริมนิดนึงพี่ก้อยนะครับเรื่องเส้นทางนี่เมื่อกี้ที่น้องก็พูดนะพอถึงข้ามสะพานบางพลัดเราจะไปเส้นทางถนนสิรินธรนะครับผ่านตั้งหัวเสงแล้วเราก็ยูเทิร์นวิ่งกลับมาเส้นทางเดิมนะครับค่ะอันนี้คือของ 10.5 กิโลใช่ครับครับพี่ก้อยครับพี่ก้อยสังเกตดูเสื้อวิ่งไม่ว่าเสื้อหรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่แพทเทิร์นเราจะสีชมพูเป็นสีของมหาวิทยาลัยแล้วก็สีน้ำเงินเพราะเป็นสีมหาวิทยาลัยของเรานะครับค่ะก้อยครับก็เป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่อยู่ในห้องบันทึกเทปอันนี้เนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่าการแข่งขันครั้งนี้ผู้ชนะเลิศนะคะประเภท 10.5 ใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานครับค่ะของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับนะคะก็ดูจากในจอก็จะได้เห็นนะคะเป็นถ้วยที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหรียญซึ่งเดี๋ยวเราคงได้อันนี้ที่โชว์กันอยู่เนี่ยก็จะมีเหรียญตั้งแต่ครั้งที่1ครับครั้งที่1มีครั้งพิเศษด้วยตอน80ปีครบ80ปีนะครับอันนี้ก็ประมาณ 6-7 ปีมาแล้วนะอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเหรียญที่จัดขึ้นในครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2แล้วก็มาถึงครั้งที่3เริ่มมีสีสันแล้วนะสมัยปัจจุบันก็จะเริ่มมีเทคโนโลยีในการผลิตเหรียญให้สวยงามมากขึ้นและเหรียญรุ่นที่4สวยงามมากสวยงามแค่ไหนต้องมาครับต้องมาร่วมในการแข่งขันและท่านจะได้เก็บสะสมสิทธิ์สำหรับเหรียญด้วยนะคะคือปีนี้เหรียญจะสวยมากเลยสังเกตดูเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยเหรียญจะสวยเสื้อจะสวยเราดีไซน์จุดแข็งของงานวิ่งสวนรัตนาพี่ก้อยทราบไหมคืออะไรคือตัวเสื้อเราจะไม่มีสปอนเซอร์ข้างหลังเราจะมีเฉพาะโลโก้สวนสุรันธาเท่านั้นค่ะเราใส่ไปได้ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นใส่ไปไหนก็ได้เลยครับแต่สปอนเซอร์นี้เราจะลงมาในส่วนของแบ็กดรอปในเรื่องซุ้มสตาร์ทงานวิ่งนะครับพี่ก้อยครับจริงๆการออกแบบเสื้อวิ่งนี่สำคัญนะคะเพราะว่าที่เห็นอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายของน้องเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุนทรนันทาที่เป็นเครื่องหมายที่มีเกียรติและทรงคุณค่านะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีชดาซึ่งเรียกว่าเป็นโลโก้ที่เป็นของสูงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนื้อผ้าเนื้อผ้าของเสื้อเนี่ยจริงๆเขาขายกันตัวหนึ่งก็หลายร้อยบาทฉะนั้นค่าวิ่ง500กับ550นี่ถือว่าถูกมากๆถูกมากเลยครับฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราได้วิ่งเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่ากิจกรรมการวิ่งเนี่ยเป็นการคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจในเรื่องดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้นนะคะการวิ่งก็เป็นอย่างหนึ่งในการที่ทำให้เราได้มีการออกกำลังกายที่สำคัญก็คือการทำกิจกรรม ร่วมกันในครอบครัวนะคะแล้วก็รวมทั้งได้หันมาอย่างที่อาจารย์บอกมีรียูเนียนเนี่ยศิษย์เก่าก็สามารถที่จะมารียูเนียนพอร่วมงานวันที่17แล้ววันที่18ก็มาทำกิจกรรมวิ่งด้วยกันได้อีกรอบหนึ่งด้วยก็อยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนและทิ้งท้ายเพราะตรงนี้คือเรื่องราวของประเพณีที่เกิดขึ้นแล้วเราอยากให้มีความต่อเนื่องที่เป็นประเพณียิ่งใหญ่ในการที่เราจะทำให้คนไทยมีการรวมพลังกันแล้วก็สร้างสรรค์ที่สิ่งดีๆให้กับสังคมค่ะครับครับขอบคุณมากครับพี่ก้อยก็เหมือนที่เล็กเกินนำไปเมื่อกี้ว่าปีนี้เป็นปีมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่เพราะเรามี2กิจกรรมกิจกรรมที่1คือกิจกรรมรียูเนียนกิจกรรมที่2คือกิจกรรมพิเศษอายุรัน4นะครับผมอยากเชิญชวนนะครับประชาชนทั่วไปศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่รักสุขภาพสำหรับศิษย์เก่าที่จะหวนกลับมาเดมาชมบรรยากาศบ้านเก่าอยากเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมกิจกรรมเป็นมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้มาแล้วผมคิดว่าคุ้มค่ากับการที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็คุ้มค่าการร่วมกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนะครับผมอยากเชิญชวนอีกครั้งนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงหมวกที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็มีจำหน่ายในงานด้วยใช่ไหมคะของรุ่นปัจจุบันก็จะมีครับครับค่ะมีหลายอย่างครับเรื่องของซูเวเนียร์มีเรื่องหมวกผ้าพันคอหลายๆอย่างก็ตอนนี้กำลังออกแบบอย่างเข้มข้นแล้วข้อสำคัญอีกครับพี่ก้อยเราจะมีเสื้อ VIP ค่ะที่สวยงามแล้วก็เป็นคอปกทะเบียนเป็นคอปกเลยครับใช่ไหมคะครับเพื่อที่จะสมทบทุนการศึกษาเราพยายามช่องหาช่องทางอยากทำบุญแต่อยากทำบุญจะทำบุญตรงไหนได้คนก็อ่ะนั้นก็ซื้อสินค้าที่จำหน่ายในงานนะคะที่จัดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยก็จะมีสินค้าอาจจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่17ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อให้งานรีวิวเนี่ยเรามีสิทธิ์เก่ามาก็จะมาร่วมกันอุดหนุนกันได้แล้วก็พอซื้อเสร็จก็เอามาใช้ใส่กันเลยนะคะวันที่18นะคะสวยงามมากครับที่จะถึงนี้ก็คือ18กุมภาพันธ์17และ18กุมภาพันธ์นะคะ2วันกับกิจกรรมหวนวันวานลูกพระนางคืนวัง SSIU Festival นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เราได้ร่วมกิจกรรมในการเดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา 87ปีของสวนสุนันทานะคะซึ่งก็เป็นครั้งที่4แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆนี้นะคะก็วันนี้ก็อยากให้ทั้ง3ท่านได้เตรียมตัวกันเพราะว่ามีเวลาอีกเดือนหนึ่งเท่านั้นเองเดือนเศษๆเดือนเศษๆนะคะที่จะต้องไปฟิตซ้อมกันนะคะน้องทั้ง2ท่านนะคะน้องวีมแล้วก็น้องฟ้าก็คงต้องไปฟิตซ้อมด้วยเพราะ2คนนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ครับอยากให้ทางศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพนะครับมาร่วมกิจกรรมมหกรรมครั้งนี้นะครับเยอะๆนะครับค่ะนะครับอยากเชิญชวนนะครับทุกท่านให้มาก็เรียกว่าอันเอาเป็นว่าสมัครรับสมัครแล้วถ้าเต็มแล้วก็รับได้อีกครับครับก็เป็นทำให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือของคนไทยด้วยกันนะคะในการที่เราจะได้มีสังคมที่เกิดขึ้นจากสังคมที่คนไทยที่มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฤทธิ์อังสุกาญจนกุลนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วก็น้องๆนักศึกษาทั้ง2คนนะคะทั้งน้องบีมแล้วก็น้องฟ้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันดร.ธนิยาพงศ์แล้วก็วิทยากรรับเชิญทั้ง3ท่านลากันไปก่อนนะคะขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีค่ะ